ผู้ชมครับหนุ่มใหญ่สายเปย์ฮะปรากฏว่าไปหลงรักแม่ไม้ชาวตรังอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคือช่วงหลังๆเนี่ยแม่ไม้คนนี้ก็จะบ่นบอกว่าไม่ค่อยจะมีเงินใช้นะตัวของหนุ่มใหญ่คนนี้พอจะมีข้าวสารอยู่ในบ้านบ้างใช่ไหมไปขายจนได้เงินมาขายจนข้าวหมดน่ะสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงครับแม่ไม้ก็ยังขอเงินอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยตัดสินใจไปจิงทรัพย์จากร้านขายของชำโอ้โหตอนหลังเนี่ยตำรวจไปตามรวบตัวได้ทันควันเลยทีเดียวครับตำรวจเด้อไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปดูตัวไหนไปที่ไหนเหรอเออไปที่ไหนมีเต่าไปเห็นอย่างเที่ยงนี่ฮะไปคุยกับท่านสารได้เงินกี่บาทครับฮะได้เงินกี่บาทเออไม่ได้มาเออได้เท่าไหร่สามพันสามพันเงินอยู่ไหนตอนนี้ตำรวจสภ.เมืองชัยภูมินะครับบุกไปจับนายสุรวิทย์โชคศิรินะครับอายุ56นะครับหนุ่มใหญ่คนนี้กำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่กับพระในวัดแห่งหนึ่งอย่างสบายอารมณ์เฉิบเลยครับคือเอาจริงๆเนี่ยลุงสุรวิทย์เนี่ยเพิ่งจะไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปชิงเงิน 3,000 จากร้านขายของชำในพื้นที่บ้านห้วหลัวนะครับช่วงเที่ยงเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากนั้นครับช่วง 5:00 นเนี่ยวันเดียวกันเนี่ยทางตำรวจก็แกะรายคนร้ายจากกล้องวงจรปิดครับเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านขายของชำนะคุณผู้ชมครับจนกระทั่งตามจับตัวไว้ได้นะครับชัดเจนเลยทีเดียวทั้งมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันนั้นครับลุงสุรวิทย์ครับรับสารภาพบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยที่ไปชิงเงินมาเนี่ยนะฮะเอาไปให้ไม้สาวอยู่คนนึงคือไม้สาวคนนี้เพิ่งรู้จักกันนะครับในงานทอดกฐินนะคือแม่ไม้คนนี้อายุ62แล้วนะตัวเขาอายุ56ใช่ไหมแม่ไม้คนนี้เป็นชาวตรังครับก็มาทอดกฐินที่วัดประจำหมู่บ้านก็เจอกันแล้วก็เหมือนปิ๊งปังกันครับหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าเขารักแม่ไม้คนนี้รักจริงอ่ะคือช่วงหลังๆเนี่ยอ่ะพอคบกันปุ๊บเนี่ยนะแม่ไม้ก็เริ่มเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหมคือตอนนั้นนะลุงสุรวิทย์ก็บอกว่าก็พอจะหาอะไรเนี่ยที่จะโอนเงินไปให้เนี่ยก็โอนไปให้อย่างเช่นตอนนั้นที่บ้านเนี่ยมีข้าวเปลือกใช่ไหมก็ข้าวเปลือกไปขายแล้วก็โอนเงินไปให้โอนให้ด้วยความรักเลยนะด้วยความเสน่หาเลยนะไม่ได้คิดอะไรเนี่ยคือเหมือนกับว่าขายข้าวเปลือกจนหมดนะแล้วตอนหลังไม่มีเงินที่จะแบบว่าโอนไปให้แล้วเนี่ยนะแม่ไม้คนนี้ก็ยังโทรมาอ้อนวอนของเงินค่ะตัวเองขอเงินหน่อยสิเงินเขาหมดแล้วอ่ะเนี่ยประมาณแบบนี้นะฮะสุดท้ายลุงสุรวิทย์ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะสงสารไงว่าเออเดี๋ยวกลัวว่าแบบเออตัวแฟนสาวนะที่เป็นแม่ไม้คนนี้จะไม่มีเงินใช้ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจขี่รถนะครับแล้วก็ไปชิงเงินจากร้านขายของชำมา 3,000 เลยเนี่ยจู่ๆนะฮะด้วยความคิดชั่ววูบอ่ะแบบเออเนี่ยก็แฟนสาวเนี่ยจะเรียกว่าแฟนสาวก็ไม่ถูกดิแม่ไม้นะคนนี้เขาอยากได้เงินเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนโอนไปให้ละก็เลยไปชิงเงินซะเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะถูกตำรวจจับในเวลาต่อมาเนี่ยเป็นไงล่ะ